ตามการรายงานของสำนักข่าวกระทรวงป้องกันความสงบให้ฮู้ว่าวันที่18มีนา2024อยู่ที่กระทรวงป้องกันความสงบลาวท่านผลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะในตอนรับคณะผู้แทนขั้นสูงของกระทรวงป้องกันความสงบสส.เวียดนามซึ่งนำโดยท่านพลโทเรืองตามกวางกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสส.เวียดนามท่านเงียนบำหุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสส.เวียดนามประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมประจำปีส่งฝ่ายของเราวิสาเฉพาะและเข้าร่วมพิธีมอบรับภาชนะให้กระทรวงป้องกันความสงบลาวเพื่อนำใช้เข้าในการปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะรับใช้เวียกงานป้องกันกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปป.ลาวรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี2024ซึ่งมีรถไฟฟ้าที่ผลิตอยู่สส.เวียดนามยี่ห้อบินฟาสประเภทรถ SUV รุ่น VF8 สาวคันรถมาข้าวยี่ห้อ Honda CB500X 30คันซึ่งท่านพลเอกวิไลลาคำฟองได้กล่าวว่าการมอบเครื่องในครั้งนี้แม้นการช่วยเหลือสุดที่มีความหมายสำคัญเป็นการประกอบส่วนอันใหญ่ดวงที่แสดงให้เห็นถึงมูลเสือการผัวพันร่วมมือพิเศษรอบด้านของสองพรรคส่งรัฐบาลก็คือประชาชนส่งสาธารณรัฐเวียดนามโดยเฉพาะส่งกำลังป้องกันความสงบที่มีมูลเสื้อฮักเพลงสามขีช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยนำใจบริสุทธิ์พุทธพองมาแต่ด้นนานแล้วพร้อมกันนั้นก็ยังได้ยืนยันถึงการประกอบส่วนอันสำคัญในการสุขยูส่งเสริมสายพัวพันการร่วมมือระหว่างส่งสาธในของเขตเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั้งเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องกับความจำเป็นและความต้องการทางด้านวิสาเฉพาะป้องกันความสงบลาวและสืบต่อช่วยเหลือด้านภาชนะวิสาเฉพาะตามแผนหัวมือประจำปีของสองกระทรวงซึ่งกระทรวงป้องกันความสงบลาวจะนำใช้ภาชนะที่ได้รับการช่วยเหลือเข้าในเวียกงานเคลื่อนไหววิสาเฉพาะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะปกปักรักษาให้สามารถนำใช้ได้ยาวนานที่สุดในโอกาสนี้ท่านผลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวยังได้ตั้งหน้าให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลลาวคณะนำก็คือนายและผลตำรวจทั่วกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการช่วยเหลือจากกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามในครั้งนี้และขอถือโอกาสนี้อวยพรท่านพลโทเรืองตามกวางกรรมการศูนย์กลางพรรคของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกด้าน